โอเคครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็คลิปนี้อยู่กับผมอุ๋งเกมมิ่งแล้วก็ราชา8นะครับวันนี้ราชา8เพิ่งมาวันแรกเลยเป็นด่านเรือก็ผมเล่นอาชีพแวมไพร์ก็จะมาแนะนำด้วยเลยว่าเวลาเล่นแวมไพร์ผมจะเล่นยังไงบ้างสเต็ปการฮีลเนาะโดยอ้างอิงจากราชาเป็นหลักประกันก็คือเป็นด่านแบบ5คนก็ในส่วนของพรไอเชี่ยวชาญที่ผมใช้ในราชาเนี่ยผมจะใช้เป็นอันขวานะครับสำหรับด่านนี้จะใช้เป็นอันขวาก็คือเพิ่มดาเมจกับการฮิลสกิล2เพราะว่าเราจะใช้สกิล2ในการฮิลแทงค์แล้วก็เพื่อนๆ เป็นหลักรวมถึงช่วยในการทำดาเมจด้วยนะครับอันนี้คือสกิลของผมที่อัพเอาไว้แล้วก็หน้าพรสวรรค์นะครับผมจะยืนแช่บอลหรือเปล่าอันนี้ก็ตีลูกน้องก่อนในช่วงลูกน้องเนี่ยหลักๆแล้วก็ใช้สกิล2เป็นหลักนี่แหละครับแล้วก็ให้ใช้ตัวสกิลเสริม2ที่เป็นลูกกระโหลกนะครับผมขอเรียกว่าบัฟดาเมจแล้วกันเพราะว่าสกิลลูกกระโหลกเนี่ยมันบัฟดาเมจบัฟโอกาสคิแล้วก็เพิ่มซูเปอร์สปีดด้วยรวมถึงเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดด้วยนะเดี๋ยวผมขอลองเทสซิตอนนี้มีอยู่ 114,000 ถ้าผมกดปุ๊บเห็นไหมเพิ่มมาอีกประมาณ 6,000 ได้นะแล้วไม่เพิ่มมาเป็น 102,000 นะครับก็คืออุ้ยผมลืมฮิวเพื่อนเดี๋ยวชุบก่อนก็คือเนี่ยแหละเพิ่มทั้งดาเมจชีคือเพิ่มสปีดแล้วก็เพิ่มพลังชีวิตสูงสุดเพราะฉะนั้นผมก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเวลาเล่นเนี่ยผมจะพยายามให้บัฟมันอยู่ตลอดมันจะใช้อยู่ได้แค่2แบบนะครับสำหรับตัวกระโหลกเนี่ยหนึ่งก็คือกดใช้ทุกครั้งเลยที่มันกดได้หรือบางครั้งเราก็จงใจให้มันกดได้อย่างจังหวะอย่างเงี้ยต้องให้คนในทีมเราพลังชีวิตเหลือน้อยกว่า 85% ถึงจะกดได้นะครับเพราะฉะนั้นจังหวะนี้ผมจะไม่ฮิวเนี่ยผมจะร้อยเพื่อเหลือน้อยแล้วผมค่อยกดเพื่อบัฟดาเมจนะครับแล้วก็ค่อยโจมตีต่อคือการบัฟดาเมจให้เพื่อนทั้งหมดเนี่ยมันทำให้เราเคลียร์มอนได้ไวกว่าการที่เรากดสกิล2รัวๆนะครับโอเคคราวนี้สู้กับบอสละสำหรับการสู้กับบอสเนี่ยวิธีการในการเร่งดาเมจให้เยอะที่สุดนะครับก็คือมันจะมีมาสเตอรี่พรสวรรค์2ตัวนะครับไม่ใช่มาสเตอรี่ตัวทาเลนต์หรือพรสวรรค์2ตัวเดี๋ยวให้ดูนิดนึงก็คือตัวนี้นะครับเกี่ยวกับการคุมมานาแล้วก็ตัวนี้ที่เกี่ยวกับการใช้สกิลที่มีคูลดาวน์เกิน30วิโอเคผมจะเริ่มจากการคุมมานาก่อนเราจะมีสกิลที่ฟื้นมานาของเราเนี่ยทุกๆโอ้โหสตันตายไหมเนี่ยโดนสตันแล้วก็คอมโบต่อเนื่องนะครับไม่เป็นไรในการคุมมานาเนี่ยให้สังเกตที่ด้านซ้ายบนตลอดผมจะให้มานามันอยู่ประมาณนี้นะครับจะไม่ให้ต่ำกว่านี้ถ้ามันน้อยกว่านี้เนี่ยผมจะเปลี่ยนมาโจมตีธรรมดาแทนนะครับแล้วก็ค่อยฟื้นมานาตอนหลังคือพอเรากดฟื้นมานาแล้วเนี่ยผมกดบัตบอยไป2ครั้งแล้วผมตีธรรมดาต่อแล้วพอมันขึ้นตัวกดปล่อยพลังดั้งเดิมแล้วเนี่ยผมก็จะกดสกิลได้รัวๆเลยเพราะว่าผมรู้ว่ามานาผมเนี่ยจะฟื้นทันนี่นะครับผมกดสกิล2ไปก่อน1ครั้งตีไปกดอีก1ครั้งโอ้แทงจะตายนะครับต้องใช้ท่า3ฮิวแล้วผมก็รอเหมือนจะรอไม่ได้เพราะว่าพอดีว่าตรงนี้มันยากไปหน่อยเราต้องเอาเรื่องฮิวเป็นหลักก่อนนะเอาเป็นว่า1เลยก็คือเราต้องคุมมานาให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าในจังหวะที่เราไม่จำเป็นต้องฮิวเนี่ยผมก็อาจจะหยุดการใช้สกิลฮิวแต่เปลี่ยนเป็นโจมตีธรรมดาแทนใช้มาตาทันนะครับโอ้รอดไปเมื่อกี้ถ้าโดนชนเราก็อาจจะตายได้นะครับเมื่อกี้บอสถ้าพุ่งของมันเนี่ยมันจะมีวงขึ้นรอบตัวก่อนซึ่งถ้าผมใช้สกิลมาตาทันเมื่อกี้ก็รอดโอเคคราวนี้ผมใช้สกิล2เป็นหลักใช่ไหมในการทำดาเมจเพราะกับคิวแต่ว่าถ้าเกิดผมเห็นคนไหนโดยเฉพาะตัวแทงค์เนี่ยเลือดน้อยแบบเป็นพิเศษเนี่ยโดนตันแล้วติดไฟนะครับผมจะใช้ท่า3แทนเนื่องจากว่าท่า3ผมตอนนี้เนี่ยได้ไอเทมเซตมาแล้วมันเลยฮีลแรงมากฮ
ิวประมาณเกือบแสนนะครับประมาณแสนหนึ่งเลยแหละคือเต็มแน่นอนครับกดทีนึงเลือดเต็มแน่นอนครับถ้าหลามผมนี่แรงมากโหราชาแปดมันยากจริงๆนะผมตั้งใจว่าจะมาสอนการทำดาเมจด้วยเดี๋ยวผมจะสอนตอนตีมอนธรรมดาดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมอธิบายตอนตีมอนธรรมดาก่อนก็คือตัวพรสวรรค์อันนี้ส่งทานการหิมะเนี่ย Nick of Time นะครับชื่ออังกฤษเวลาที่เรากดสกิลที่มีคูลดาวน์มากกว่า30วิมันจะเพิ่มดาเมจแล้วก็การฮิลเรา 5% ได้6วิแล้วก็มีคูลดาวน์10วิคราวนี้ถามว่ามันมีสกิลอะไรบ้างที่จะพอกดปุ๊บทำให้พรสวรรค์อันนี้มันแสดงผลหนึ่งก็คือสกิลหัวกะโหลกนี่นะครับมาพอดีพอผมกดปุ๊บให้สังเกตอันบัฟสีเหลืองๆส่งทางการหิมะเห็นไหมครับอันนั้นน่ะก็คือมันแสดงผลละกับอีกอันนึงก็คือตัวรูปมือนะครับสกิล4พอกดไปปุ๊บขึ้นไหมขึ้นเหมือนกันพอดีว่าบัฟมันเยอะนะกับอีกอันนึงอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอาชีพแต่ผมบังเอิญว่าได้มาแล้วมันแสดงผลก็คือสัตว์เลี้ยงนี่สกิลสัตว์เลี้ยงนะครับเพิ่มมาตายชิแล้วก็ดาเมจชิแล้วด้วยความที่คูลดาวน์เนี่ยมันเกิน30วินะครับถ้าผมกดเนี่ยมันก็จะแสดงผลเหมือนกันดูด้านนี้นะครับขึ้นเหมือนกันส่งฐานแล้วก็ที่เป็นรูปมือเนี่ยก็คือตัวสกิลของสัตว์เลี้ยงเพราะฉะนั้นในการทำดาเมจให้ได้มากที่สุดเนี่ยผมจะวน3สกิลนี้เพื่อให้ตัวส่งฐานกลางหิมะเนี่ยมันทำงานบ่อยที่สุดแต่ยังไงอย่างตอนนี้บัฟผมหมดละผมหยุดฮีลก่อนผมตีธรรมดาให้มอนมันตีเพื่อนไปเหมือนว่าเพื่อนก็ถึกด้วยเนี่ยครับผมจงใจให้เลือดเพื่อนเหลือน้อยกว่า 85% เพื่อจะได้ใส่บัฟพอผมใส่บัฟเนี่ยผมก็จะได้ส่งฐานการหิมะมา1ครั้งคราวนี้บัฟมันอยู่30วิสังเกตตัวบัฟที่มันเป็นรูปเลือดนี้นะครับมันจะอยู่30วิเพราะฉะนั้นพอมันเหลือ20วิเมื่อไหร่เนี่ยผมรู้แล้วว่าคูลดาวน์ของส่งฐานการหิมะที่มันมีอยู่10วิเนี่ยครบแล้วผมก็สามารถกดสกิลอื่นต่อได้ก็คือสกิลรูปมือเห็นมั้ยครับแล้วตัวส่งฐานการหิมะมันแสดงอีกครั้งคราวนี้ตัวรูปมือเนี่ยมันมีคูลดาวน์ทั้งหมด37วิเพราะว่าผมใส่กิฟต์เข้าไปเพราะฉะนั้นพอมันเหลือต่ำกว่าคูลดาวน์มันเหลือ27วิเนี่ยหรือต่ำกว่าผมก็รู้แล้วว่าตัวคูลดาวน์ของส่งฐานการหิมะมันพร้อมแล้วผมก็รอให้เพื่อนเลือดเพื่อนเหลือน้อยแล้วกดใช้ปึ๊บเห็นไหมครับคราวนี้ผมก็ดูตรงซ้ายบนนี่แหละไอ้ตัวบัฟเลือดพอมันเหลือ20วิเท่าไหร่ก็แสดงว่าผมใช้รูปมือต่อได้ใช้สกิล4ต่อได้ตอนนี้ก็คือใช้ต่อได้ปุ๊บก็จะได้ส่งฐานการหิมะอีกรอบหลักๆ ก็คือจะใช้สลับ2สกิลนี้วนไปเรื่อยๆคือต้องบอกว่าส่งฐานการหิมะเนี่ยที่เลเวล1เนี่ยมันเพิ่ม 5% แต่ทุกๆเลเวลที่เราอัพจากหลอมซ้ำเนี่ยมันจะเพิ่มอีก 5% นะครับเพราะฉะนั้นถ้าอัพเต็มเลเวล5เนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจและการฮีล 25% 25% คือเยอะมากเลยนะเพิ่มมา1ใน4นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครอัพสูงๆเนี่ยการเลี้ยงสกิลตรงนี้เพื่อให้มันแสดงผลบ่อยสำคัญอย่างตอนนี้บัฟเลือดผมเหลือ17วิผมสามารถกดรูปมือต่อได้เลยเพื่อให้มันแสดงผลของในส่งฐานการหิมะโอเคผมคิดว่าตรงนี้น่าจะเคลียร์ละอันนี้คืออย่างแรกนะครับและอย่างที่2ก็คือตัวมานานั่นเองเพราะว่าเมื่อมานาเราเหลือเกิน 90% เนี่ยไอตัวปลดปล่อยพลังนั่งเดิมเนี่ยจะแสดงผลก็คือทำดาเมจแล้วก็ฮิลได้เพิ่มขึ้นเหมือนกันซึ่งตรงนี้เนี่ยมันไม่มีคูลดาวน์นะครับถ้าเราเลี้ยงมานาดีๆเนี่ยมันก็อยู่ได้ตลอดแต่ส่วนตัวผมเนี่ยจะไม่เลี้ยงมานาให้มันอยู่ 90% ตลอดก็คือสกิลฟื้นมานาของเรามันจะมีคูลดาวน์20วิปกติถ้าผมเลี้ยงเนี่ยผมจะเลี้ยงให้มันแสดงผล2ครั้งคือครั้งหนึ่งมันอยู่6วิใช่ไหมถ้า2ครั้งเนี่ยก็คือจะอยู่12วิเลี้ยงยังไงผมพอผมกดฟื้นมานานเต็มปุ๊บผมก็จะโอ้โหตายเร็วมากโดนรีบโดนไปไหนผมจะใช้สกิล2ครั้งนี่แหละแล้วผมก็รอให้มันแสดงผลอีกครั้งหนึ่งรอให้ตัวของ
ระเบิดไอ้ไม่ใช่ระเบิดเขาเรียกว่าอะไรนะไอตัวมาสเตอรี่เกี่ยวกับมานานี่แหละมันแสดงผลแล้วผมค่อยสแปมสกิลรัวๆเลยอันนี้เลยสองหนึ่งแล้วผมก็ตีมานาให้มานามันฟื้นไม่ได้นะครับ คือบอสมันโหดเกินผมอยากจะแสดงให้เห็นแต่ว่าบอสมันโหดเกินไปผมต้องฮีลตลอดเลยอันนี้ผมจะอยู่ที่ก่อนเพราะว่าบัฟหมดฟื้นมานาได้เลยทุกคนต้องหลบนะครับอันนี้ไงโอ้โดนตันโดนตันโดนตันจะตายนะครับเมื่อกี้คือผมมาใช้ท่า3ในการฮีลแทงค์แล้วก็คือตอนที่ผมโดนบอสสตันอ่ะผมกดสกิล PVP ที่อยู่ด้านล่างสุดเลยเพื่อเป็นการล้างสตันนะครับนั่นคือเวลาโดนบอสสตันบางสกิลหลายๆสกิลเนี่ยเราสามารถล้างมันได้นะครับแล้วผมก็เลยกดท่า5เพื่อเป็นอมตะต่อไม่งั้นผมอาจจะตายได้เพราะว่าบอสมันจะดีบัฟเราทำให้โดนดาเมจเรื่อยๆด้วยนะนี่ไงตายไหมเนี่ยกดโพชั่นคิวตู้แรงมากครับไม่ทันนะพอดีว่าของผมน้อยเป็นระดับหนึ่งนะตายกันรัวๆนะครับบัฟก่อนโอเคบัฟดาเมจก่อนสำคัญมากแล้วก็ฮิลแทงค์ด้วยสกิล3เดี๋ยวผมดูบัฟให้เหลือ20วิแล้วผมจะใช้ท่า4โอเคอันนี้เพื่อนโดนกดท่า3ทันไหมทันคือเนี่ยคนไหนที่โดนบอสวาร์ปไปด้านหลังเนี่ยมันจะติดดีบัฟที่ผมบอกว่าที่มันสตันแล้วก็ดีบัฟดาเมจเรื่อยๆใช่ไหมซึ่งเมื่อกี้จากที่เห็นว่าตัวของคิตตันซิเกอร์นะเพื่อนร่วมทีมคนที่อยู่ล่างสุดเนี่ยเลือดลดเร็วมากเพราะว่าเขาติดดีบัฟผมเลยต้องใช้ท่า3คิวทีเดียวให้เต็มเลยเพราะฉะนั้นบอกว่าท่า3เนี่ยเป็นท่าที่ฮีลเดียวแรงที่สุดแล้วก็ผมต้องบอกว่าถ้าได้ชุดเซตแล้วอ่ะจะโคตรแรงนะครับอันนี้ผมใช้ท่า4ช่วยเลยเพราะว่าท่า4เนี่ยมันจะทำให้เราได้บัฟเปลี่ยนดาเมจที่ทำมาเป็นการฮีลเพื่อนรอบๆนะครับเนื่องจากว่าเหนื่อยโอเคตีบอสก่อนแล้วก็ใช้ท่า3ฮีลแทงค์ตอนนี้การคุมมานาไม่มีปัญหาเฮ้ยบั๊กหรือเปล่าทำไมผมกดไม่ติดโอเคติดละนี่ไงมีคนโดนเนี่ยละคนเดิมเลยทันไหมท่า3เฮ้ยเพื่อนวาร์ปไปไกลเพื่อนวาร์ปออกนอกระยะฮีลนะเกือบไม่ทันคือส่วนท่า1เนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ในโหมดแบบ5-5เพราะว่าแต่จริงมันมีประโยชน์นะโดยเฉพาะในโหมดวีรบุรุษเนี่ยเพราะมันจะคิวทีละประมาณ7คนพร้อมกันแบบต่อเนื่องถ้าใครได้ลงวีรบุรุษแล้วก็สู้กับบอสวิเวียนไปแล้วเนี่ยหรือถ้าไปดูคลิปของผมเนี่ยไอจังหวะที่ลูกน้องมันออกมาแล้วก็ทำดาเมจใส่ทุกคนเนี่ยผมจะใช้ท่า1ในการฮีลนะครับผมจะไม่ใช้ท่า2เพราะท่า2เนี่ยมันฮีลหมู่ได้ฮีลหมู่มันน้อยกว่าคือถ้านับว่าฮีลต่อคนเนี่ยมันเยอะแต่พอเราคำนวณว่าฮีล 6-7 คนพร้อมกันเนี่ยท่า1จะเวิร์กกว่านะครับโอเค My anger cannot be quelled ตีบอสธรรมดาก่อนผมต้องการให้เพื่อนเลื่อนรถนะครับเพื่อผมจะใส่บัฟผมอึดมากครับโอ้ my god คือเล่นดีเกินนี่ไงโอ้โดนละโอเคจะบอกอยู่ว่าเล่นกันดีเหลือเกินไม่เลื่อนรถกันเลยตอนนี้ผมก็จะใช้ท่า2ทำดาเมจไปเรื่อยๆนะครับช่วยทำดาเมจไปเรื่อยๆโอเคใช้ท่า4จะได้ใส่บัฟให้ตัวเองคือต้องบอกว่าคนในทีมเขาโอ้ยกดผิดไปกดท่าคนในทีมเนี่ยเขาเป๊ะไงเขาหลบท่าบอสกันในช่วงแบบนี้เราก็ทำดาเมจไปเรื่อยๆแต่อย่าลืมเรื่องของมานานะครับพอจังหวะมันเนี้ยผมเห็นว่ามานาผมมันเริ่มลดละผมก็เปลี่ยนมาตีธรรมดาก่อน
ื่อไม่ให้มานามันลดเยอะเกินไปแล้วผมจะพยายามเลี้ยงให้มันเต็มตลอดเพื่อให้ตัวพรสวรรค์มันแสดงผลคือโชคดีว่าได้ด่านเรือเนี่ยเอาจริงๆมันเป็นด่านที่ถือว่าง่ายน่าจะง่ายที่สุดก็ด้วยซ้ำถ้าได้ด่านคุกไอรอนหรือไอ้ด่านม้าครับด่านบอสม้าเนี่ยคือบอสตัวแรกที่มันเป็นตัวเวทไฟเนี่ยผมนึกว่าเลยว่าต้องเหนื่อยแน่ถ้าได้ด่านนั้นแต่โชคดีว่าได้ด่านง่ายนะครับสำหรับราชา8คนนี้นี่ครับในจังหวะที่เลือดเพื่อนลดก็จริงแต่เรารู้ว่าบอสเนี่ยไม่มีท่าโจมตีอะไรต่อเนี่ยผมก็ใช้ท่า2นี่แหละในการฮีลเป็นหลักนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครโดนบีบัฟเลือดลดเรื่อยๆหรือใกล้ตายแบบมากๆให้ใช้ท่า3เพราะมันไม่มีเวลาไล่และมันฮีลแรงกว่าสี่คุมนะเอามานายังพอตอนนี้บัฟหมดแล้วผมหยุดตีก่อนผมต้องการจะใส่บัฟนะครับให้เพื่อนเลือดลดก่อนโอเคพอวอตตีแทงเลือดลดเราก็ใส่บัฟสำคัญมากเลยผมขอย้ำอีกทีนึงว่าบัฟเนี่ยมันเพิ่มดาเมจเพิ่มโอกาสคิให้ทุกคนเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะกดสกิล2รัวๆเพื่อช่วยเร่งดาเมจเนี่ยให้เราเว้นการฮิลมาใส่บัฟให้เพื่อนเนี่ยจะคุ้มกว่ามากๆครับเร่งดาเมจทั้งทีมเลยตายนะครับบางอันบัฟหมดหรือยังบัฟหมดแล้วโอเคเอ๊ะทำไมหมดเลยจังไม่เป็นไรผมว่าผมเพิ่งกดไปนะโอเคครับกดบัฟต่อสงสัยเพื่อนเราฮิลตัวเองนะผมนึกว่าผมกดไปแล้วสงสัยเพื่อนเราใช้สกิลฮิลตัวเองเลือดเขาเลยเด้งกลับมาเกิน 85% เฮ้ยดูอะไรเนี่ยผมโดนอะไรเนี่ยงงแป๊บบัฟหายเนี่ยโอเคไหนๆก็ใกล้จะผ่านละกดลูกน้องไปเลยครับเร่งดาเมจจังหวะสุดท้ายลืมไปนะว่ามีพอพูดไปด้วยเล่นไปด้วยเนี่ยก็ลืมโอเคก็เป็นราชา8รอบแรกวันแรกนะครับ25-26นาทีก็นานใช้ได้เลยนะเพื่อนบอกนี่ราชา8หรอทำไมมันง่ายจังนะโหดนะครับคนในกิลด์ผมมาเกาะเขาไปเคเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะเอาคลิปอื่นเอาตรงที่ลงพวกด่าน10คนมาด้วยแล้วกันนะจะได้เห็นภาพในอีกมุมอื่นนะครับโอเค